เบิ้งวิธีวิธีมักวิธีครับครับเอาพยาต่อไปนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราก็จะไปชมวิธีการทำน้ำหมักนะคะสูตรเปิดปลาเปิดดอกออกผลนะกับสูตรใบเขียวเดี๋ยวท่านผู้ใหญ่นะคะจะเป็นวิทยากรพาทำนะคะมาเดี๋ยวเตรียมเอาละอันนี้เราจะทำหมักจากหยวกกล้วยใช่ไหมคะจุลินทรีย์หยวกกล้วยอันนึงอุ้ยกำลังโตผักกาดเบาออกเอาเมิดได้ดินได้ดินได้ยังมากก็ดีนี่ไงต้นกล้วยเดี๋ยวอันขนาดต้นแล้วจะเฮ็ดอับปุ๋ยแห้งต้นกล้วยนะครับที่เฮาจะนำมาเฮ็ดอายุประมาณอย่าเอาต้นแก่ครับเพราะว่าต้นน้อยเพิ่นนี่แม่เราเข้าใจว่าต้นใดใหญ่แห้งเอาเลยอย่าบ่ให้เกินออกมาไปนี่นะสุดแน่กับซ้ำนี่แหละลงมาครับเพราะว่าช่วงน้อยเพิ่นอาจจะเริ่มเติบโตเพิ่นหลายครับแม่นบาดในการพุทธการพุทธนะครับก็คือพุทธให้เอาห้าเพิ่นมานำพุทธก่อนตาเว้นขึ้นเพื่อตอนเศร้าถ้าตาเว้นขึ้นแล้วเพิ่นปรุงอาหารบ่ครับไม่ทำไม่ปรุงปรุงตอนเว้นขึ้นได้ก็ขึ้นในบ่สันได้ครับแต่ว่ากลางคืนนั่นช่วงกลางคืนเพิ่นจะดึงธาตุอาหารไปเลี้ยงลำต้นไว้พอตอนเศร้ามาตื่นแสงแดดเพิ่นจะค่ายเพิ่นจะปรุงอาหารโดยธรรมชาติของเพิ่นเพราะว่าธาตุอาหารก็จะออกไปน้ำเฮาจะบ่ได้ครบถ้วนถ้าเฮาพุทธช่วงเช้าจะได้ธาตุอาหาร 100% พวกจะเริ่มเติบโตหรือว่าสารเล่งอยู่ในนี้จะครบ 100% ถ้าพุทธกลางเว้นได้บ่ก็ได้แต่ว่าเพิ่นปรุงอาหารไปแล้วส่วนนึงธาตุอาหารเพิ่นก็ทำงานไปแล้วคือสิบ่ได้ 100% นะครับการซับก็ซับแบบนี้ล่ะให้ให้ได้ประมาณ3กิโลนะครับ3กิโลเอ้าสามกิโลเลี้ยงตะกล้วยไว้นี่ขาดน้ำขาดน้ำขาดน้ำแล้วก็มีน้ำขาดน้ำขอน้ำมันเสียในเล่าปิ่นเนี่ยนี่น้ำมักอยู่ดินซี่ที่เป็นแล้วนะครับหนึ่งเอามือสามัคคีกลุ่มเฮาไปให้ต้องกันเอามือสามัคคีนั่นบ่มีงบให้ทั้งเจ้าหาเอาเองเด้อเอ้าคนากันขอบ่ได้ไปเบิ่งเยอะกินว่ามันหลายอยู่บ้านเอามือสามัคคีกับของแปลงเอาแนะนำให้ใส่ความหวานนะครับความหวานกับถ้าอันนี้3กิโลน้ำตาล1กิโลน้ำมัน1ลิตรนะครับเอาซับเหมือนเลยครับมันการเท่าไหร่ครับว่าแม่เอากกล้วย1กิโลแต่ว่าอยู่นี่มันที่เอามานี่สิได้อยู่ประมาณจัก6กิโลได้ครับท่านผู้ใหญ่น้ำหมักอะไรจ๊ะน้ำหมักอะไรน้ำหมักนอกล้วยครับอ๋อต้องมีน้ำมันตัวอ๋อโอเคที่เป็นหัวเชื้อหัวเชื้อเป็นแล้วครับน้ำมักมันเอ็ดมันนี่ล่ะน้ำมักหนอกล้วยนี่หมายความว่าน้ำมักอันเทียนจุลินทรีย์รสเขียวครับใบเขียวหรือว่าสูตรเร่งดอกเร่งต้นตัวนี้เป็นการปรับปรุงดินปรับปรุงบำรุงดินอันนี้ละเพิ่นสิมักแล้วเขาเอ็ดตัวใหม่เฮาก็ตักตัวมันมาอย่างเดียวที่ผมใส่อยู่นี่ก็เพราะองค์ประกอบกันนะครับมันถึงได้งามจังได้ออกมาตัวจังสีแล้วความเขียวมาหน้าแล้วของผมนี่ก็จะเขียวของผมได้ครับนั่นแหละถ้าน้ำมักปลานั้นโปรตีนเพิ่นหลายส้มนั่นอันเป็นเนปีปีบหรือว่าค่ะฮะปลาแดดกระป๋าตัวปลาแดดก็ได้มันมีความเข้มครับมันมีความเข้มหลายจังครับนี่จังได๋ค่ะแต่ว่ามีคนแนะนำเคยแนะนำอยู่ว่าให้ใส่น้ำปลาแดดก็ได้เด้อค่ะก
น่าจะได้ครับแต่ว่าผมบอกเคยคนเดิมกูยังไม่ตายคือผมเคยเรียนอยู่ผมเคยนะผมเคยหายคำตอบไปได้นะครับอันที่มักอันฟ้าที่ห้าทีมขยะนี่ก็สำนำประเดกละนี่ครับน้ำมักอันเสียดอาหารมันจะเปลี่ยนแบบนี้นะครับนี่หอนนอนบ่ได้ข่อยนะแม่เฒ่ามีนอนแล้วบัดนี้โอ้คือกันโอ้ยก็คือกันนะครับนี่คือน้ำหมักเสียดอาหารครับบัดนี้เดี๋ยวนี้แม่กองเอาแต่น้ำมันไปใส่กันน้ำไว้นี่เห็นบ่ใส่หลายอยู่ใกล้ๆใส่หลายตายแม่นครับก็ป่วยก็ตายคือกันใส่หลายตายอันนี้เป็นน้ำหมักอันน้ำหมักอันไหนอันนี้น้ำหมักเน่าปากปูดครับรสเปรี้ยวบ่เฮ้ยบืดบักกูดแล้วมันสิได้มากอยู่ละสันคนวางน้ำมันรวดเปรี้ยวเราจะมาเป็นเอาบักกูดกับมักหน้ากับนานเท่านั้นบ่แม่นครับเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งน้ำมันกันมักหน้ากับบักกูดบ่อึดบ่อยากเป็นกระสอบเอาเลยอะไรใส่กากน้ำตาลครับมันเลยสีนี่ถ้ากากน้ำตาลสิออกสีนี่มันนะครับโอ้ขอบคุณค่ะตายแล้วหล่นตลอดถ้าใส่กากน้ำตาลสิเป็นสีนี่มานี่บักกล้วยสิเป็นสีนั่นครับมาคะอันนี้นี่น้ำมันรวดเปรี้ยวที่เปลี่ยนแล้วผมใส่กากน้ำตาลนะครับมันจะออกสีดำอันนั้นคือมักจากไอ้นั่นจะเป็นอันนี้2ปีกลัวๆแล้วกลัวยื่นก็ตายก่อนบ่ครับมักแค่3เดือนนี่ใส่ได้นี่มันจะออกตัวนี้คือมันโดดแล้วทานอาหารที่เหลือหน่อยพอมันสิออกไปทั้งเปรี้ยวแล้วพอจะได้รู้แล้วทางนั้นเก็บไหมว่าคะครับมีตั้งแต่บอกสูตรบอกว่ามีการอันแหนนักเรียนเมื่อพิสูจน์เบิ่งบอกว่ามันงามคือมันจังไดต้องมักห้องหัวหน้านะเอาไปเอาจากผมไปใส่กับสีข้าวเดียวถ้าไปเฮ็ดเองสิรู้จักแล้วก็สิฮู้กับมือพร้อมเขาก็อยากใส่เบื้องต้นเนาะว่าของเราดีบ่นี่ผมสิให้ไปอยู่กลุ่มนึงให้ไปเฮ็ดแยกกันหัวเสื่อคือเพิ่นไปเฮ็ดต่อแล้วขยายแบ่งกันอยู่ไหนพ่อแล้วมึงลูกโทรศัพท์ไปเอาปูลงนี่เอาพ่อแล้วเพิ่นครับซันยังมีหาเอาว่าหยังเพิ่นบ่เป็นหยังเอาไปปลูกเอาพ่อจ้ะสละให้จอดครับใส่ในนี่เลยเอาขึ้นรถไปนะเอาแม่ครับเอาเลยผลกล้วยมันกล้วยใส่ถังเอาละลายน้ำตาล2กิโลเลยโคหักบ้าน6กิโลใต้ขาวใส่บ่ได้เพราะว่ามีสารพวกขาวไปแล้วมันจะเป็นสารเคมีอยู่ในหั่นมีเคมีพร้อมเอาบ่ต้องการเอาตัวลบไปว่างั้นอันโยนบล็อกครับสองข้างนี้ครับบักตัวอันนี้บักตัวกระป๋าเทใส่ให้มันท่วมประมาณพอดีล้างมือเฮาน้ำตาลแล้วก็น้ำมักครับหัวน้ำมักหัวเสือ1ขวด1ลิตรตายถ้าเขาอ่ะมักใส่ไม่ถ้าที่ดีประมาณกลางเท่าไหร่ครับเมื่อเกิน2ปีครับครับมักไม่เขามักใส่ไปเรื่อยๆสินะแม่นมักเป็นชุดกับถูกต้องพร้อมกระดาษปันสาธุครบ3เดือนรสกินเพิ่นจะหอมแล้วก็ถามว่าไอ้60มื้อใส่ได้บ่ก็ใส่ได้คือแต่ว่ามันบ่ได้ 100% ถ้าให้ 100% มันคือครบ3เดือนครบ90 90วันขึ้นไปครับไปฮอด2ปีแต่อยากให้รู้ไหมเพราะว่าถ้าจากกันไปเพิ่นจะเจ้าเกิดความเปรี้ยวขึ้นมาหลายมันสิเป็นพดอันนี้ต้องไปใส่เกี่ยวกันยังได้ค่ะนี่บ่ได้คุณภาพบำรุงดินครับนี่คือน้ำมักนี่ล่ะที่ผมดินผมเปลืองเขามีเสียบลงของมันมักใส่แล้วเอาลุงเขาเอาเปลืองมาบ่ได้ใกล้ศีรษะเบิด
อันนี้เราปิดฟ้าไว้เลยนะครับแต่ว่าบ่ให้ปิดแน่นให้มันโยงหัวได้ครับเพราะว่าถ้าปิดแน่นมันจะเป็นกดเป็นมีเฮาเนี่ยบอกได้ในร่มเขาว่าเนาะเลยเรามีคีย์อ่ะมาถ่ายรูปกันมาเด้อถ่ายรูปรวมกันก่อนเดี๋ยวค่อยไปถ่ายเอาบ่เข้ามานะเชิญค่ะเชิญเดี๋ยวจะเอาขึ้นมา1 2 3 1 2 3 1 2 3เปลี่ยนท่าได้ค่ะ1 2 3ด้วยเพราะว่ามันเกี่ยวกับดินดูแลบำรุงรักษาดินครับ